วันนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับที่ร้านแม่จงร้อยเอ็ดแล้วมาเจอไอ้เนี่ยผู้ชมนี่เป็นอ่างอาบน้ำผู้ชมเป็นอ่างอาบน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะครับเอามาดัดแปลงทำเป็นอ่างเลี้ยงปลานะครับแล้วดูน้องปลาผู้ชมคือผมดูว่ามันเขาเรียกว่ามันน้องเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรวมถึงขนาดตัวที่ถือว่าใหญ่เลยก็เลยลองมาดูระบบสิเผื่อเป็นไอเดียให้ผู้ชมนะครับแล้วก็เจอตัวเนี้ยผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะข้างล่างเนี่ยมีปั๊มน้ำเดินขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้ผู้ชมเจาะรูตรงนี้เดาว่าน่าจะให้แบบเนี่ยน้ำมันหยดแบบเนี้ยนะครับเป็นการสร้างออกซิเจนให้ปลานะครับเดี๋ยวเช็คดูว่ามีกรองหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีผู้ชมนะครับเหมือนจะไม่มีระบบกรองของเสียนะครับแต่ว่าคือผมบอกผู้ชมอย่างนี้การเลี้ยงปลาหางนกยูงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องมีปั๊มน้ำเลยด้วยซ้ำนะคือน้องไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับรวมถึงขี้ปลาและด้านล่างเนี่ยเราสามารถใช้เป็นการดูดของเสียไปทิ้งที่หลังได้นะครับนานๆครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดาว่าที่ต้องมีปั๊มน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นร้านค้าไงนะครับอาจจะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยให้มีน้ำไหลหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไอเดียผู้ชมเป็นไอเดียเอามาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าเราสามารถเอาของเหลือใช้ในบ้านเนี่ยนะครับดัดแปลงเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ให้ดูมุมนี้มุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเอามาดัดแปลงนะครับทำเป็นภาชนะเลี้ยงปลาได้ผมว่าถ้าเกิดมีถังกรองนอกสักถังเนี่ยอย่างเงี้ยเลี้ยงปลาทองได้เลยนะผู้ชมแล้วสวยด้วยเพราะว่าสีของอ่างมันดูสีฟ้ามาแล้วนะครับมันสวยเลยอ่ะผู้ชมมันสวยเลยนะครับแล้วใครเกาะยากด้วยนะแบบเนี้ยดูน้องปลาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไปคลิปสั้นๆผู้ชมยังไงผมฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้หน่อยเด้อเจอกันคลิปหน้าครับ